ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมมาแนะนำคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ในซอยแบริ่งนี้นะคลิปนี้ผมจะไปดูบริเวณด้านนอกดูบ้างนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับก่อนออกจากตึกนะฮะผมได้คุยกับเซลล์สาวสวยนะครับเขาบอกว่าตัวคอนโดเองจะมีเพ็ทช็อปอาบน้ำตัดขนและโรงแรมสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะมีราคาพิเศษโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยด้วยยังไม่พอนะครับหน้าปากซอยยังมีโรงพยาบาลสัตว์แบริ่งที่ดีลกับโครงการโดยตรงนะครับได้ส่วนลดพิเศษเช่นกันเรียกว่าดีกว่าหมู่บ้านผมซะอีกนะเนี่ยเมื่อผมเดินออกจากโครงการนะครับก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์รอบริการอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะแต่วันนี้ผมขอเดินก่อนแล้วกันนะออกจากปากทางไปนิดเดียวนะครับคอกาแฟถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะฮะเพราะร้านนี้มีชื่อเสียงนะครับกาแฟดีงามอร่อยอันนี้แชมป์ว่างยืนยันเลยฮะถัดไปนะครับระหว่างเดินไปปากซอยสุขุมวิท107นะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายให้เลือกสรรนะครับผมได้ลองคุยกับแม่ค้าบริเวณนั้นนะครับโดยปกติแล้วถ้าไม่มีช่วงโควิดเนี่ยหลัง 4:00 น 3:00 น เนี่ยจะมีสตรีทฟู้ดยาวตั้งแต่ปากซอยลึกเข้ามาข้างในเลยนะครับและบางร้านอยู่ยาวถึงเที่ยงคืนอีกด้วยนะฮะเรียกว่าถ้าใครกลับรถไฟฟ้ารอบสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องกลัวจะขาดของกินกันเลยครับอิ่มแน่นอนฮะเรื่องของกินไม่ต้องห่วงแล้วที่นี่ยังมีเซเว่นวัตสันและร้านค้าช้อปปิ้งแบบล็อคอลายล้อมอีกด้วยนะครับยังไม่พอนะฮะยังมีแลนด์มาร์คอีกหลายที่เลยนะครับเช่นลาซานอเวนิวซัมเมอร์ลาซานดาดฟ้าตลาดมิ่งแบริ่งซอย3ครับและเซนทันบางนาเรียกว่าสายชิลสายช้อปเนี่ยเพลิดเพลินแน่นอนครับและหากใครมีลูกหลานที่มาอยู่ด้วยนะครับที่นี่ยังใกล้โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูนะครับและอีกหลายๆแห่งเลยทีเดียวรวมมาถึงโรงพยาบาลสิคลินด้วยครับโดยสรุปก็คือใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยแถวโซนสุขุมวิท107นะครับหรือมาทำงานในแถวนี้เนี่ยซอยแบริ่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ครบครันเรื่องการอยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้ที่มีเจ้านายติดมาด้วยฮะเหมาะที่สุดเลยครับเพราะเวลาทำงานเนี่ยมีคนช่วยดูแลแทนเราด้วยสบายไปเลย